อกับบีนะคะในช่องของบีการ์ตูนนะคะซึ่งในแต่ละคลิปที่ผ่านมานะคะเราได้ถักถุงแก้วกันไปหลายๆแบบแล้วนะคะทั้งแบบครึ่งแก้วทั้งแบบเต็มแก้วนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะบีก็ยังจะพาไปถักแบบครึ่งแก้วกันอยู่นะคะตัวนี้นะคะเป็นลายเมโลดี้นะคะลายไมเมโลดี้ซึ่งตัวถุงแก้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวบีจะมีคลิปแยกให้นะคะว่าถักแบบไหนนะคะและในคลิปนี้เราจะพากันไปถักในส่วนของหูใบหน้าและการตกแต่งนะคะคลิปนี้บีใช้ไหมของบ้านน้องฟุ้งนะคะเป็นไหมพรมจัมโบ้นะคะรายละเอียดสีเบอร์อยู่ในคลิปนะคะแล้วก่อนเข้าไปดูวิธีทำนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเราเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะบีจะใช้สีขาวนะคะสีขาวไหมบ้านน้องฟุกนะคะเป็นไหมจัมโบ้นะคะเบอร์หนึ่งนะคะไหมพรมจัมโบ้ใช้สีขาวสีชมพูนะคะจัมโบ้เหมือนกันนะคะเบอร์10นะคะตัวนี้เสร็จแล้วตรงนี้จำเบอร์ไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นไหมคอตตอนมิกนะคะไหมมิกนะคะของบ้านน้องฟุกเหมือนกันนะคะสีสวยมากเลยตัวนี้และตัวที่ใช้นะคะเข็มนะคะเบอร์3/0นะคะตัวถุงแก้วนะคะตรงนี้เราจะเป็นการตกแต่งหน้าตานะคะในส่วนของคลิปการถักตัวแก้วนะคะตัวนี้บีจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะมีทั้งลิงก์ร้านที่ซื้อไหมแล้วก็ตัวนี้ด้วยเลยนะคะทั้งไหมและอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะในส่วนของตานะคะตาบีจะใช้ตัวแบบแปะนะคะเป็นวงรีนะคะเป็นทรงรีรีแบบนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่ขนาด 8×10 มิล นะคะส่วนตัวนี้จะเป็น 4×6 นะคะตัวสีเหลืองพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถักกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักในส่วนของใบหน้ากันก่อนนะคะขั้นแรกนะคะบีจะขึ้นด้วยโซ่10ก่อนนะคะขึ้นโซ่10ครั้งนะคะ10โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะพอได้10โซ่แล้วนะคะให้ถัก x ลงบนโซ่นะคะถักไปก่อน 8x นะคะ1 2 3 4 5 6 7พอได้ 8x เรียบร้อยแล้วนะคะยังเหลืออีก1ช่องนะคะตัวนี้เราจะถัก x ลงไปทั้งหมด3ครั้งเลยนะคะในช่องเดียวเลย3ครั้งนะคะ2 3พอได้3ครั้งแล้วนะคะเขาก็จะหมุนตัวนะคะหมุนตัวมาอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วนะคะต่อไปนะคะถักไปอีก 7x นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะพอได้ 7x เรียบร้อยนะคะยังเหลือนะคะยังเหลืออีกนิดนึงตรงนี้ให้เราถัก V ลงไปนะคะหรือว่าถัก X ลงไปทั้งหมด2ครั้งนะคะเราก็จะได้แถวที่1ออกมานะคะให้มาร์คแถวไว้นะคะตัวนี้จะ
หลงกันง่ายนะคะจะทำผิดกันบ่อยนะคะเสร็จแล้วเราจะไปต่อกันที่แถวที่2นะคะแถวที่2ข้างแรกนะคะเราจะถัก V นะคะ 7x 3V 7x และ 2V นะคะก่อนอื่นนะคะให้เราถัก V กันก่อนนะคะ1ครั้งนะคะถัก V พอได้ V แล้วนะคะเราจะถักปลาย 7x นะคะ1 2 3 4 5 6 7พอได้ 7x แล้วนะคะให้ถัก 3v นะคะถัก v ไปทั้งหมด3ครั้งนะคะv ครั้งที่1นะคะ v ครั้งที่2 v ครั้งที่3ส่วนใครนะคะถ้าไม่รู้ว่า v ถักยังไง x ถักยังไงนะคะใต้คลิปนะคะ v แปะลิงก์วิธีการถักให้นะคะลิงก์พื้นฐานให้ลองไปฝึกกันตรงนั้นได้นะคะเสร็จแล้วถักไปอีก 7x นะคะ2 3 4 5 6 7ได้ 7x แล้วนะคะต่อที่ไปอีก 2v นะคะถัก v ไปอีก2ครั้งนะคะ1 2เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้แถวที่2ออกมานะคะขยับจุดมาร์กนะคะแล้วเราจะไปต่อกันที่แถวที่3นะคะแถวที่3จะเป็น xv 1ครั้งนะคะแล้วถัก 7x แล้วก็ถัก xv 3ครั้งถักไปอีก 7x และ xv อีก2ครั้งนะคะค่อยๆไปด้วยการไปพร้อมๆกันนะคะถัก x 1ครั้ง v1ครั้งตรงนี้ก็จะเป็น xv ครั้งที่1นะคะเสร็จแล้วถักไปอีก 7x 1 2 3 4 5 6 7ได้ 7x เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วถัก xvทั้งหมด3ครั้งนะคะ xv ครั้งที่1 xv ครั้งที่2 xv ครั้งที่3พอครบ3ครั้งแล้วเราก็จะถักไป 7x 1 2 3 4ได้ 7x แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ถัก xv อีก2ครั้งนะคะ xv ครั้งที่1 xv ครั้งที่2เรียบร้อยนะคะแถวที่4แถวสุดท้ายนะคะจะเป็น 2xv 7x 2xv 3ครั้งนะคะ 7x และ 2xv อีก2ครั้งนะคะถักไปก่อนนะคะ1 2 2xv 1ครั้งนะคะเสร็จแล้วถักไป 7x 1 2 3 4 5 6 7 7x แล้วก็ xแล้วก็2 xv ครั้งที่1 2 xv ครั้งที่2 2 xv ครั้งที่3เสร็จแล้วก็ถักไป 7x นะคะ1 2 3 4
ับ2 xv อีก2ครั้งนะคะ1 2 2 xv ครั้งที่1 1 2 2 xv ครั้งที่2เรียบร้อยแล้วนะคะให้ปิดจบชิ้นงานนะคะไว้ปลายไหมด้วยนะคะในส่วนของใบหน้าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หูนะคะเดี๋ยวไปถักหูกันต่อค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของหูนะคะหูนะคะแถวแรกนะคะเราจะขึ้นชิ้นงานก้นหอย 6x นะคะขึ้น 6x ในแถวที่1นะคะ1พอได้แล้วนะคะให้ดึงให้แน่นนะคะมาร์กจุดมาร์กแถวไว้นิดนึงนะคะไปต่อกันที่แถวที่2นะคะแถวที่2จะเป็น6 V นะคะถัก V ไปทั้งหมด6ครั้งนะคะที่1 V ครั้งที่2 V ครั้งที่3ครั้งที่4 5และ V ครั้งที่6นะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่แถวที่3เลยนะคะแถวที่3จะเป็น XV นะคะเราจะถัก X 1ครั้ง V 1ครั้งสลับกันไปแบบนี้จนครบแถวนะคะ X V X Vเรียบร้อยนะคะในส่วนของแถวที่3นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แถวที่4นะคะตั้งแต่แถวที่4ถึงแถวที่6นะคะแถวที่4ถึงแถวที่6 4 5 6นะคะทั้งหมด3แถวเราจะถัก x นะคะเราจะถักแถวละ 18x นะคะทั้งหมด3แถวนะคะตั้งแต่แถวที่4ถึงแถวที่6นะคะเราจะถัก 18x นะคะแถวละ 18x ทั้งหมด3แถวนะคะเรียบร้อยนะคะได้ครบแล้วนะคะแถวที่4ถึงแถวที่6นะคะแถวละ 18x นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แถวที่7นะคะแถวที่7จะเป็น xa นะคะถัก x ถัก a นะคะถัก xa ทั้งหมด6ครั้งนะคะThank you.
เรียบร้อยนะคะในส่วนของแถวที่7ต่อไปนะคะแถวที่8ตั้งแต่แถวที่8ถึงแถวที่14นะคะแถวที่8ถึงแถวที่14แถวละ 12x นะคะทั้งหมด7แถวนะคะเราจะถักทั้งหมด7แถวนะคะตั้งแต่แถวที่8ถึงแถวที่14นะคะแถวละ 12x ทั้งหมด7แถวเลยนะคะตัวนี้นะคะถัก x รอบชิ้นงานไม่มีลดไม่มีเพิ่มแล้วนะคะถักไปทั้งหมด7แถวแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะให้ตัดและไว้ปลายไหมด้วยนะคะตัวนี้นะคะเราจะให้ทำ2ชิ้นด้วยกันนะคะจะออกมาเป็นส่วนของหูนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถักโบกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โบนะคะในส่วนของโบนะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด22โซ่ด้วยกันนะคะถักโซ่ไป22โซ่นะคะพอได้ทั้งหมด22โซ่แล้วนะคะเราจะถักนะคะบนโซ่นี้นะคะทั้งหมด 20F นะคะการถัก F นะคะพัน1ครั้งนะคะถอยออกมานะคะนับ1 2และจิ้มตัวที่3นะคะจิ้มลงไปดึงขึ้นมานะคะพันปล่อยทีละ2นะคะก็จะได้1ครั้งนะคะพันจิ้มเกี่ยวขึ้นมานะคะปล่อย2ปล่อย2แบบนี้นะคะก็จะเป็นลาย F นะคะดึงขึ้นมาปล่อยทีละ2นะคะเราจะถักทั้งหมด 20F นะคะแถวนี้เราจะถัก 20F ด้วยกันแถวที่1 นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราจบแถวนะคะเราจะขึ้นโซ่2นะคะแล้วพลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะแล้วเราจะถักไปอีก 20F นะคะเราจะพลิกไปพลิกมาแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะคะหรือว่าทั้งหมด6แถวนะคะเราจะถักแถวละ 20F นี้นะคะทั้งหมด6แถวนะคะตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่6เลยนะคะ
และในทุกๆแถวนะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่2ก่อนทุกครั้งนะคะเดี๋ยวจะขอข้ามไปตอนถักเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทั้งหมด6แถวนะคะแถวละ 20F ทีนี้นะคะพอเราถักครบทั้งหมดนะคะ 20F นะคะให้เราเก็บปลายไหมก่อนนะคะ 20F ทั้งหมด6แถวนะคะเก็บปลายไหมนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันอันนี้ในส่วนของหูนะคะใบหน้าเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันนะคะในส่วนแรกนะคะเราจะประกอบเย็บหน้าก่อนนะคะเย็บหน้าติดก่อนบีสอยก่อน1ครั้งนะคะติดกับตัวเพราะว่ามันจะทำให้ไอ้ตัวที่เราจบนะคะมันจะเนียนไปด้วยกันนะคะเอาวางให้เหลือด้านล่างไว้สักประมาณ2แถวนะคะหรือว่า1แถวก็ได้นะคะอยู่ที่ใครจะเหลือด้านใครจะเพิ่มด้านบนหรือเปล่าด้วยนะคะเย็บติดเลยนะคะตามด้วยหูนะคะด้วยส่วนตัวนะคะไหมของตัวนี้นะคะจะมีความพองตัวนะคะมันจะมีถักแล้วจะอยู่ทรงนะคะให้แต่ถ้าใครอยากยัดใยเข้าไปนิดนึงก็ได้นะคะยัดเข้าไปให้มันอยู่ตรงปลายนะคะให้พองๆแค่ตรงปลายนะคะThank you.
เฉียงๆนิดนึงนะคะตอนนี้บีจะเย็บลงมาด้านล่างด้วยนะคะนิดนึงให้เขาล็อกติดกับตัวถุงแก้วนะคะเดี๋ยวโบนะคะเดี๋ยวถักเย็บโบติดด้วยนะคะ
ฉันก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาเป็นรูปร่างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หน้าตาให้เขานิดนึงนะคะใช้กาวตัวนี้นะคะตัวที่บีใช้อยู่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาจนจบนะคะและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ